วันนี้เรามีวอฟเฟิลมาฝากค่ะร่อนแป้งอเนกประสงค์ตราพีระมิดแป้งข้าวโพดและผงฟูเข้าด้วยกันพักไว้ตีเนยสดกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูเบาใส่ไข่ไก่ค่อยๆลดความเร็วลงจนเป็นความเร็วต่ำผสมนมข้นหวานนมข้นจืดและกลิ่นวานิลาเข้าด้วยกันใส่ส่วนของแป้งสลับกับส่วนของนมตีจนเข้ากันแล้วปิดเครื่องตักหยอดลงในพิมพ์ปิดฝาอบประมาณ 2-3 นาทีหรือจนกระทั่งสุกสีสวยจัดใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับไอศกรีมวานิลาสตรอเบอรี่บลูเบอรี่และซอสสตรอเบอรี่ตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและใบสะระแหน่ให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูวาฟเฟิลแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ